รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับซาร่านะคะและช่วงเวลาอัปเดตเทรนด์สุดชิคค่ะสนับสนุนโดยชุดห้องนอนคลิกคิดเพื่อชีวิตคอนโด Index Living Mall เดอปารีผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสไตล์ฝรั่งเศส In Trend I Trendแฟชั่นเนี่ยสามารถอยู่ได้ทุกที่ค่ะดังนั้นนะคะแฟชั่นนิสต้าอย่างเราเนี่ยถึงแม้จะออกกำลังกายก็สามารถเก๋ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะท้าวจะพาทุกคนค่ะมาอัปเดตเทรนด์นะคะกับแบรนด์ดังระดับโลกแบรนด์นี้ค่ะ Adidas ค่ะ But please make sure baby you've got some colors in thereอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่า Adidas Sportswear เนี่ยเขามีทุกอย่างเลยจริงๆนะคะเรื่องเกี่ยวกับการกีฬาไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเสื้อกางเกงรองเท้าหมวกคอบายคือทุกอย่างจริงๆแต่วันนี้ร้านที่เราอยู่เนี่ยนะคะเป็น Adidas Original ค่ะซึ่งจะเป็นเสื้อผ้า Sportswear แบบ Streetwear ค่ะซึ่งเราสามารถที่จะใส่ในชีวิตประจำวันของเราได้มีความทันสมัยค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งของเขานะคะก็จะมีการอัปเดตเทรนด์อัปเดตคอลเลคชันอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของ Adidas จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะซาร่าก็ยืนอยู่กับพี่ป๊อปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ป๊อปนะคะจะมาอัปเดตคอลเลคชัน Adidas ให้เราฟังค่ะว่าตอนนี้เนี่ยคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเนี่ยมีชื่อว่าอะไรยังไงบ้างคะตัวนี้จะเป็น70 Flavor Friday Night นะครับตัวนี้คอลเลคชันของเราก็จะแนะนำเป็นคอลเลคชันของผู้หญิงก่อนนะครับสมัยก่อนในยุค70ดิสโก้เฟื่องฟูมากคนต้องการออกไปเที่ยวดังนั้นเราก็เลยดึงสีสันออกมาใส่ในเสื้อผ้าของเราโดยเน้นเป็นสีต่างๆโดยใช้พื้นเสื้อสีดำกับสีขาวให้มันดูมีสีสันต้องสนุกมากขึ้นแน่ๆเลยคอลเลคชันนี้สนุกด้วยสีสันที่เราเพิ่มเติมงั้นถามนิดนึงค่ะคอลเลคชันนี้มีไอเทมอะไรยังไงบ้างไอเทมของเราจะมีหลากหลายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสเวตเตอร์อันนี้ดูแบบว่าผ้าบางนิดนึงกันนะเหมาะกับอากาศบ้านเรานี่ถ่ายเป็นแบบไลฟ์สไตล์ปกติก็ได้ใช่ครับของเน้นคือแฟชั่นไลฟ์สไตล์เลยโอเคเรามีแบบว่าเป็นอันนี้เป็นสเวตเตอร์อันนี้เป็นแบบว่าคล้ายๆพวกทีเชิ้ตครับทีเชิ้ตครับแล้วตัวนี้ของเขาก็จะมีลูกเล่นด้านหนึ่งก็จะเป็นเหมือนผ้าตะข่ายหรือว่าเราจะต้องการเพิ่มเข้าไปอีกสีสันชัดเจนมากอ่ะอันนี้คือแบบเก๋มากเก๋มากแล้วสวยใส่แบบกางเกงขาสั้นใส่กับวอร์มอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไปได้แล้วตัวนี้สามารถมิกแอนด์แมทถ้าจะเป็นคอลเลคชันเดียวกันก็ได้หรือว่าจะเป็นคอลเลคชันที่เรามีอยู่แล้วต่อไปเราก็จะมีอีกคอลเลคชันหนึ่งตัวนี้จะเป็นคอลเลคชันที่เราร่วมงานกับบริษัทของบราซิลตัวนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากลายปากลายผ้าของพื้นเมืองของประเทศบราซิลคือถ้าดูใกล้ๆมันก็คือลายปากลายผ้าเราเอามาทำสกรีนอีกทีนึงค่ะตัวนี้ก็จะมีไอเทมเก๋ๆไอเทมนึงสาระสงสัยสวยแน่นอนเลยจริงๆคอลเลคชันนี้บอกว่าพูดเลยว่าเน้นเรื่องสีเหมือนกันนะใช่ครับเน้นเรื่องความสนุกถามเรื่องของการ collaboration มากดีกว่าคอลเลคชันนี้มีไหมคะเพราะที่ผ่านมาเห็นว่าจะชอบไป collab กับแบบว่ามีแบบว่าศิลปินนักร้องอะไรอย่างนี้ตอนนี้ของเราที่มีอยู่จะเป็นฟาเรลล์วิลเลียมในโชว์เลยค่ะมีอะไรบ้างตอนนี้ไอเทมเราจะเหลือน้อยทุกครั้งที่มีการร่วมงานกับศิลปินอย่างนี้ค่ะมาวางจำหน่ายวันสองวันก็เกลี้ยงมาถึงที่ Adidas ทั้งทีนะคะไม่อัปเดตเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องของรองเท้าผ้าใบค่ะเนาะเดี๋ยวเราให้พี่ป๊อปพาเราไปโซนรองเท้าผ้าใบบ้างดีกว่าให้พี่ป๊อปอัปเดตคอลเลคชันรองเท้าผ้าใบบ้างดีกว่าตอนนี้ที่กำลังเป็นกระแสแล้วก็ที่นิยมเลยนะครับตอนนี้ ZX ครับ ZX โดยดั้งเดิมเขาจะเป็นรองเท้าวิ่งครับแต่ว่าด้วย
ยุคสมัยเปลี่ยนไปเราก็เลยเอามาปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นก็เน้นความเบาสบายและอีกรุ่นหนึ่งที่กำลังคิดเลยทูบูล่าครับจะมีดีไซน์เก๋นะคะตัวนี้คืออย่างดูด้านล่างตัวนี้มันจะเป็นการกระจายน้ำหนักเพื่อที่ให้เราแบบว่าอยู่บนพื้นเท้าของเราแบบไม่น้ำหนักเทไปด้านใดด้านหนึ่งพูดถึงเราเข้าไปอีกนิดนึงค่ะคือตอนนี้เนี่ยกระแสของพวก70 80คือมาแรงมากๆแฟชั่นยุคนั้นกลับมาอีกอย่างรองเท้าผ้าใบค่ะรุ่นซูเปอร์สตาร์หรือรุ่นแซนสมิธเนี่ยก็กลับมาเช่นกัน2รุ่นนี้เป็นที่นิยมมากเหมือนกันเลยครับถึงมันจะไม่ได้เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับแต่ว่าตอนนี้คนกระแสแรงมากโอเคค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่ป๊อปมากเลยนะคะที่มาอัปเดตคอลเลคชั่นใหม่ Adidas ให้กับชาว In Trend ค่ะขอบคุณมากค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาช้อปปิ้งคอลเลคชั่นรุ่นใหม่ของ Adidas นะคะหรือว่ามาเลือกช้อปรองเท้าสุดฮิตนะคะก็มาช้อปปิ้งกันได้เลยค่ะที่ Adidas นะคะสาขาสยามเซ็นเตอร์แนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะเพราะที่นี่ของเขานะคะช็อปใหญ่มากๆค่ะสนับสนุนโดยชุดห้องนอนคลิกคิดเพื่อชีวิตคอนโด Index Living Mall เดอปารีผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสไตล์ฝรั่งเศสIntrend iStyle วันนี้นะคะซาจะพาคุณผู้ชายค่ะมาแนะนำร้านคาเฟ่เก๋ๆบรรยากาศดีนะคะแถมข้างในเนี่ยเขามีมุมเล็กๆนะคะขายเสื้อเชิ้ตอีกด้วยค่ะไม่แน่นะคะมาทานอาหารที่นี่เนี่ยคุณอาจจะได้เสื้อเชิ้ตคุณภาพดีคัตติ้งเนียบๆกลับบ้านอีกด้วยกับร้านนี้ค่ะ Smith Cafe ค่ะIntrend iStyle ร้านน่ารักมากๆเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าร้านสมิธเนี่ยเขาเป็นร้านคาเฟ่เล็กๆ เท่ๆนะคะเข้ามาตกแต่งด้วยสีแบบว่าน้ำเงินเข้มๆให้ความรู้สึกที่แบบว่าดูคลาสสิกแต่ว่าได้ฟีลแบบเท่มากๆเลยค่ะมาอีกหน่อยนะคะเราก็จะเจอนี่ค่ะเป็นมุมเสื้อเชิ้ตของเขานะคะแบรนด์สมิธค่ะซึ่งจริงๆแล้วแบรนด์นี้นะคะเขาบอกว่าเปิดมาได้ประมาณปีกว่าแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เหมือนได้ไอเดียรวมกับเพื่อนๆนะคะเปิดเป็นคาเฟ่ค่ะก็จะมีทั้งคาเฟ่ส่วนหนึ่งแล้วก็มีส่วนของเสื้อเชิ้ตอยู่ด้วยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะซาร่าก็นั่งอยู่กับคุณหน่องนะคะหนึ่งในเจ้าของร้านสมิธแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกพี่หน่องแล้วกันนะคะชิวๆสวัสดีครับร้านเนี่ยอ่านว่าสมิธใช่ไหมคะแต่ทำไมถึงสะกดเป็น S M I T R ถ้าเขียนภาษาไทยครับมันจะเป็นมิธแบบมิธสหายสยามรวมกับมิธสหายก็คือรวมกันไปว่าเป็นสมิธสมิธเนี่ยจริงๆเขาเริ่มต้นมาจากเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตที่มีโลโก้เป็นเหมือนแบบคล้ายๆตัว Uมีพวกเนื้อผ้าอะไรยังไงบ้างคะหลักๆมีออกซฟอร์ดกับลินินผ้าเบาๆเหมาะกับอากาศร้อนบ้านเราอย่างเช่นที่พี่ใส่ตัวนี้ป่ะคะใช่อันนี้ก็เป็นเสื้อสมิธลินินสีมัสตาร์ดพวกสีนอกจากมัสตาร์ดมีสีอะไรอีกบ้างถ้าเป็นลินินก็เป็นพวกอินดิโก้อะไรครับเป็นสียีนสีเข้มๆหรือสีขาวก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงตอนนี้กำลังทำอยู่ก็เสื้อเด็กเสื้อเด็กด้วยก็คือใส่ได้ทั้งครอบครัวเลยใช่พูดถึงสมิธคาเฟ่กันบ้างดีกว่าทำเสื้อเชิ้ตอยู่ดีๆได้ยังไงคะมาเปิดคาเฟ่ได้ยังไงคะเพื่อนผมที่เขาเคยทำร้านนมแล้วก็คุยกันแล้วก็ทำเสื้อผ้าทำอะไรแล้วก็เอ๊ะจับมามิกซ์รวมกันคอนเซ็ปต์ก็คือคลาสสิกเทเลอร์คัสตอมคาเฟ่อยากรู้เรื่องเมนูเมนูคาเฟ่เป็นยังไงบ้างคะอาหารก็เป็นโทสต์เราจะเรียกสยามโทสต์
ที่เป็น open face sandwich เนี่ยครับแต่เราใช้หน้าที่เป็นไทยๆแบบต้มยำกุ้งลาบไก่ข่าไก่วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะพี่หน่องมากๆเลยนะคะเดี๋ยวซ่าต้องขอตัวไปชิมโชว์ของพี่ข้างในก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่จะมาชิมค่ะ Smith Toast ของที่นี่ดีกว่าค่ะที่เขาบอกว่าแบบว่าไม่เหมือนที่อื่นนะคะแล้วที่นี่เขาคิดสูตรของเขาเองด้วยทั้ง4 Toast ที่อยู่ข้างหน้าชาตอนนี้นะคะก็จะมีลาบ Toast ค่ะต้มยำกุ้งนะคะแกงเขียวหวานไก่ค่ะแล้วก็ต้มข่าไก่ค่ะเริ่มจากอันที่อยู่ใกล้ตัวก่อนเลยแล้วกันลาบ Toastต้องบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะคือรสชาติเนี่ยเป็นรสชาติที่ไทยมากเลยแต่ว่าความรู้สึกที่กินเข้าไปมันแตกต่างนิดหน่อยปกติเราจะทานคู่กับข้าวข้าวเหนียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยเขามาทานคู่กับขนมปังซึ่งก็ให้รสชาติที่อร่อยไปอีกแบบนึงค่ะมาลองชิมต้มยำกุ้งกันบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นแกงเขียวหวานไก่นะคะซึ่งดูจากภายนอกเนี่ยก็ให้อารมณ์แกงเขียวหวานไก่มากๆเลยเพราะว่ามีนี่ด้วยค่ะไข่เค็มต้องบอกว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากๆเลยนะคะเป็นเมนูอาหารไทยฟิวชั่นที่มาอยู่บนขนมปังได้อย่างลงตัวเลยอยากให้มาลองค่ะเพราะเป็นรสชาติที่แปลกใหม่แต่อร่อยมากค่ะต่อกันที่ขนมหวานกันเลยดีกว่าค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่ซิกเนเจอร์ของเขาคือโทสต์จริงๆแม้กระทั่งขนมหวานของเขาก็ยังเน้นโทสต์ทั้ง2เมนูนี้นะคะจริงๆแล้วก็คล้ายๆกันค่ะคล้ายๆพวกขนมปังเนยน้ำตาลแต่ว่าพิเศษกว่าเยอะค่ะขนมปังที่เขาเลือกมาก็หนากรอบข้างในนุ่มข้างนอกกรอบแล้วก็อันนี้จริงๆก็จะคล้ายๆเจมส์บราวน์นะคะเพิ่มเติมคือตัวดิปปิ้งของเขาค่ะก็จะเป็นซีซอสนะคะคาราเมลแล้วก็พีนัทบัตเตอร์เอาไปปั่นค่ะแล้วเราก็สามารถดิปทานได้เลยอร่อยมากๆค่ะว่าเป็นร้านคาเฟ่เล็กๆเก๋ๆแต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยนะคะเอาเป็นว่าใครนะคะที่อยากจะมาทานโทสต์แบบซาร่านะคะหรือว่ามาเลือกซื้อเสื้อเชิ้ตกลับไปเนี่ยก็แวะมาได้เลยค่ะที่ร้าน Smith Cafe นะคะอยู่ที่สุขุมวิทซอย50ค่ะโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายพัทยามาตพุทธเป็นช่วงหนึ่งของมอเตอร์เวย์หมายเลข7สายกรุงเทพระยองโดยเส้นทางนี้จะเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดระยองบริเวณมาบตาพุธเพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานครกับภาคตะวันออกกรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างเชื่อมต่อเส้นทางจากช่วงชลบุรีพัทยาบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข36ไปประจบกับทางหลวงหมายเลข3บริเวณอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองและการก่อสร้างปรับปรุงถนนโครงข่ายเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข3บริเวณตำบลบ้านอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีรวมระยะทาง 7.856 กิโลเมตรโดยก่อสร้างเป็นถนนขนาด4ช่องจราจรในเขตทางกว้าง80เมตรมีทางแยกต่างระดับและมีด่านจัดเก็บเงินค่าผ่านทางแบบระบบปิด3แห่งพร้อมติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัยด้านจราจรตลอดสายทางทั้งนี้เพื่อให้ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดได้ตรงตามแผนไว้ในปีพุทธศักราช2562กรมทางหลวงมุ่งหวังว่าโครงการก่อสร้างจะเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อกับการคมนาคมขนส่งระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกได้อย่างสมบูรณ์และเป็นเส้นทางที่สามารถรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาคตะวันออกไปยังทั่วทุกภูมิภาคเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระบบคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนพร้อมยกระดับคุณภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้าสู่มาตรฐานสากลเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวง1586
จัดเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ในฝันนะคะที่น่าจะโดนใจเหล่าแฟชั่นนิสต้าคอการ์ตูนค่ะเมื่อ2แบรนด์ดังจากอเมริกาสุดคลาสสิกนะคะดิสนีย์แล้วก็โค้ชค่ะจับมือกันออกคอลเลคชั่นสุดพิเศษดิสนีย์ X Coach ค่ะเราว่าสาวๆนะคะเห็นแล้วเนี่ยจะต้องอยากได้ไว้ครอบครองแน่ๆเลยค่ะ In Trend I Fin คอลเลคชั่นนี้นะคะทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีอย่างยิ่งใหญ่ของ American Pop Culture andcommemorate coach ซึ่งความน่ารักของคอลเลกชันนี้อยู่ที่การนำตัวการ์ตูนสุดคลาสสิกซึ่งเป็นพระเอกตลอดกาลแห่งดิสนีย์อย่างเจ้าหนูมิกกี้เมาส์มาเป็นคาแรคเตอร์สุดมุ้งมิ้งบนเสื้อยืดแจ็คเก็ตและกระเป๋าของโค้ชทั้งแบบแบ็คแพ็คครอสบอดี้และโทสงานนี้นะคะต้องบอกว่าแฟนๆดิสนีย์เตรียมตัวให้ดีเลยค่ะเพราะว่าสินค้าทั้งหมดผลิตแบบ limited edition ที่หมดแล้วหมดเลยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยค่ะเช่นการแต่งหน้านะคะด้วยสีน้ำตาลหรือว่าสีช็อกโกแลตเนี่ยก็ยังมาแรงอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะวันนี้ค่ะซ่าขอเอาใจชาวอินเทรนด์นะคะกับเทคนิคการแต่งหน้าค่ะโทนสีช็อกโกแลตนะคะกับแบรนด์ Too Faced ค่ะสวัสดีค่ะไอรีนตันติจิรพัฒน์ Makeup Specialist Too Faced Thailand วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำการแต่งหน้าในโทนสีช็อกโกแลตสไตล์ Too Facedคุณผู้ชมลองมาดูนะคะว่าสีช็อกโกแลตจะเกี่ยวข้องอะไรกับการแต่งหน้าขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาใช้ชัยโดว์อินชรันนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการตรึงสีให้อายแชโดว์ติดทนนานตลอด24ชั่วโมงใช้ปริมาณ1เม็ดทั่วเขียวนะคะทาทั่วเปลือกตาของนางแบบแล้วเราก็อาจจะใช้เป็นอายแชโดว์ลงสีได้เลยหลังจากนั้นเราก็ลงเป็น Too Faced Chocolate Bar Eyeshadow เวลาใช้เนี่ยจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของช็อกโกแลตทำให้รู้สึกผ่อนคลายตลอดทั้งวันเทคนิคการใช้นะคะการแต่งหน้าที่มีสีของโทนช็อกโกแลตเนี่ยจะทำให้มีความเป็นธรรมชาตินะคะดูแล้วเนี่ยจะดูสวยงามและที่สำคัญที่สุดเราสามารถแต่งได้ทุกสีผิวสีเข้มเราก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มเลยนางแบบเราเนี่ยเป็นคนผิวค่อนข้างสวยอยู่แล้วลงสีเข้มช่วงหางตาและเบรนสีขึ้นมาให้เข้ามาในกระบอกตานิดนึงเป็นรูปกระบอกตากระบอกตาก็จะชัดเจนขึ้นโทนสีช็อกโกแลตเนี่ยเรามาอะแดปแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะการแต่งตัวก็ง่ายเราสามารถแต่งตัวได้ทุกโทนสีขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาปัดมาสคาร่ากันนะคะด้วย Better Than Sex หัวแป้งเนี่ยจะเป็นรูปนาฬิกาทรายทำให้ปัดง่ายนะคะแล้วก็ขนตาเนี่ยจะงอนงามนะคะแล้วก็ยาวออกมาแล้วก็อาจจะขยี้เล็กๆนะคะเพื่อที่จะให้มาสคาร่าเนี่ยไปชิดแนวขนตามากที่สุดพอระดับนี้ก็คือจะทำให้ดวงตาของนางแบบได้กลมโตแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นแล้วต่อจากนั้นเราก็จะเป็นการปัดแก้มนะคะวันนี้ก็ทาง Too Faced เราขอแนะนำเป็นตัวนี้เป็น Love Fuzz Bud ปัดแค่ช่วงควงแก้มไม่ต่ำกว่าปีกจมูกนะคะเวลาปัดแก้มเสร็จแล้วเนี่ยทำให้ดวงตาของนางแบบเนี่ยดูเด่นขึ้นด้วยนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะมาลงริมฝีปากกันนะคะวันนี้เราก็จะขอแนะนำนะคะ Too Faced Lip Insurance เป็นรองพื้นก่อนทาริมฝีปากนะคะทำให้ลิปสติกติดทนนานมากขึ้นทาเต็มริมฝีปากไปเลยนะคะจะช่วยทำให้ริมฝีปากเราดูเรียบเนียนนะคะและในการทาลิปเนี่ยก็จะทาง่ายขึ้นแล้วเราก็จะใช้เป็นลิปไลเนอร์นะคะลิปไลเนอร์ตัวนี้เนี่ยเขียนเต็มริมฝีปากไปได้เลยเพื่อทำให้โทนสีช็อกโกแลตของเราในขั้นตอนต่อไปเนี่ยติดนานมากขึ้นด้วยขั้นตอนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือการลงสีลิปวันนี้ทาง Too Faced ก็ขอแนะนำ Muted นะคะเป็นลิปสติกสีช็อกโกแลตลงที่ริมฝีปากได้เลยจบขั้นตอนของการแต่งหน้าสไตล์ Too Faced ในโทนของช็อกโกแลตแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าการแต่งหน้านะคะด้วยโทนสีช็อกโกแลตเนี่ยไม่ได้ทำให้เราดูแก่เลยค่ะและเหมือนเคยเลยนะคะง่ายๆเลยสำหรับใครนะคะที่อยากได้กิฟต์เซตเก๋ๆจาก Too Faced นะคะเข้าไปตอบคำถามของเราค่ะใน Facebook In Trend ค่ะไม่แน่นะคะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้กิฟต์เซตกลับไปเอาละค่ะตอนนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับเรื่องราวอินๆชิคๆได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะWe'll be right back.
Independent Communication Network Company Limited.